กับช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะหลังจากที่มะนาวมีการรีวิวโซฟาซันนี่ไปแล้วเราก็ห่างหายกันมาพอสมควรวันนี้จะมารีวิวโซฟาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจะเป็นรุ่นไหนหน้าตายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะไปดูนะคะเห็นครั้งแรกเราต้องถูกอกถูกใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนและที่สำคัญรุ่นนี้ถ้าซื้อไปแต่งบ้านได้ง่ายมากๆแล้วตอนนี้นะคะมะนาวก็มาถึงโซฟาตัวนี้แล้วค่ะซึ่งโซฟาที่อยู่ต่อหน้ามะนาวตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงดีไซน์กันแบบนี้กันบ้างดีกว่าลักษณะแบบนี้แน่นอนว่านั่งได้หลายคนจัดบ้านได้ง่ายลูกค้าจะเลือกเป็นโทนสีเฉดแบบไหนก็สามารถแต่งได้ง่ายอีกเช่นกันนอกจากนี้นะคะยังสามารถเป็นได้มากกว่าโซฟาคือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่จะนั่งก็ได้เน้นนั่งไม่เน้นนอนหรือจะนอนก็ยังทำได้เต็มที่ค่ะของโซฟารุ่นนี้นะคะขอบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆปกติถ้าเราเห็นโซฟาประมาณนี้แวบแรกในหัวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดเลยว่ามันต้องแข็งแน่นอนอันนี้คือลองนั่งให้ก่อนเลยว่ารู้สึกว่านั่งแล้วนุ่มสบายมากๆซื้อโซฟาเนี่ยขอบอกว่าส่วนที่เป็นตัวที่พิงของเราเนี่ยก็สำคัญมากๆว่าเราจะนั่งสบายหรือไม่สบายที่พิงก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเดี๋ยวมะนาวลองพิงให้ดูว่าพอนั่งพิงรุ่นนี้จะรู้สึกยังไงนุ่มสบายขนาดไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองพิงก่อนเลยตอนนี้คือนั่งพิงเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นแต่หลักใหญ่ของเขาก็คือเป็นรุ่นที่พอพิงแล้วรู้สึกว่าพอจะลุกขึ้นปุ๊บมันสามารถทำได้ง่ายๆบางคนมีปัญหาในเรื่องของการขยับตัวลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือโอเคมากๆไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปเรียกว่ากำลังสบายสบายมาส่วนอื่นๆกันบ้างคุณลูกค้าอาจจะสงสัยคุณลูกค้าอาจจะเอ๊ะทำไมโซฟาตัวนี้มีมุมหนึ่งที่กระดกขึ้นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูให้เห็นชัดๆอันนี้คือลักษณะว่าเป็นสโลปซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของโซฟารุ่นนี้นะถ้าเราเอาหมอนมาวางนอนเนี่ยเราจะสามารถนอนได้อย่างพอดีเรียกได้ว่าตัวนี้คือออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนโดยเฉพาะเลยค่ะอีกสิ่งนึงที่คุณลูกค้าห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดการที่โซฟาของเรานั้นจะแข็งแรงทนทานขึ้นอยู่กับวัสดุภายในด้วยค่ะตัวโครงนะด้านล่างทั้งหมดตรงนี้นะคะรวมถึงอีกชิ้นตรงนี้ด้วยและที่พิงที่สำคัญอีกเช่นกันทำจากไม้เนื้อแข็งสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีโครงแข็งแรงไปแล้วส่วนที่รับน้ำหนักต่อมานั่นก็คือตัวที่เรานั่งซึ่งภายในนะคะจะใช้ฟองน้ำเกรด A ย้ำว่าเกรด A เท่านั้นนะคะแล้วห่อหุ้มเสริมด้วยใยพิเศษทำให้มีความนุ่มแล้วนั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวัสดุที่ทุกคนเห็นแล้วจะถูกอกถูกใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของหนังหรือว่าผ้าซึ่งสำคัญมากในเรื่องของสีอย่างตัวนี้เป็นหนัง PU หนังเนื้อคือแบบหนังเนื้อเนียนยืดหยุ่นสูงเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแบบนี้เราก็แนะนำนะคะและส่วนที่ลูกค้าหลายๆท่านมองข้ามไปนั่นก็คือส่วนขานั่นเองค่ะซึ่งตัวขาที่อยู่ด้านล่างของเรานี้นะคะเราเลือกมาเป็นเหล็กซึ่งสามารถทนทานได้อย่างดีรวมถึงด้านล่างของตัวขาเนี่ยจะมียางกันเวลาเราเคลื่อนย้ายโซฟาจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับพื้นค่ะบอกเลยว่านั่งได้ประมาณ 5-6 คนแต่ถ้าพูดจำนวนคนลูกค้าอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะด้านตัวสั้นฝั่งนี้นะคะของเขานะจะมีความยาวอยู่ที่1 เมตร 73 เซนค่ะส่วนด้านยาวที่มะนาวนั่งอยู่นะคะ
จะอยู่ที่ไซส์2เมตร35ค่ะเรียกได้ว่าถ้าเป็นไซส์มะนาวเนี่ยก็นั่งได้ประมาณ5คนแต่ถ้าใครผอมกว่านี้ก็น่าจะนั่งได้เยอะกว่านี้นะคะเริ่มต้นของโซฟารุ่นเลิฟนะคะจะเป็นหนังพีดีหนังเนื้อแน่นเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายราคาจะอยู่ที่ 9,990 บาทส่วนหนังที่มะนาวนั่งอยู่ตอนนี้เป็นหนัง PU นะคะราคาจะอยู่ที่ 11,900 บาทเท่านั้นค่ะ wow. ถ้าสนใจสั่งซื้อโซฟานะคะจะเป็นรุ่นเลิฟนี้หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook คลอง9 Furniture IG คลอง9 Furniture และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube คลอง9 Furniture ของเราด้วยนะคะและแน่นอนว่าเนื่องจากโซฟาที่ร้านของเรานะคะมีมากมายหลายรุ่นจริงๆโซฟาตอนนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีรุ่นอื่นๆรอลูกค้าอยู่อย่าพลาดและพบกันใหม่คลิปวิดีโอครั้งหน้าวันนี้อนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปลืมบอกไปว่าเรารับประกันคง1ปีก็รับประกันเรื่องของฟองน้ำการยุบตัว6เดือนอย่าลืมมาซื้อโซฟาที่ร้านเรานะคะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย Thank you.